แบ่งงานแล้วสี่รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมสุริยะทิชัยอนุทินใครคุมกระทรวงไหนบ้างการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 16นาฬิกา5นาทีนายกรัฐมนตรีแบ่งงานสี่รองนายกรัฐมนตรีแล้วภูมิธรรมสุริยะทิชัยอนุทินใครคุมกระทรวงไหนบ้างเผยสุริยะคุมปราบปรามทุจริตภาครัฐเสียอ้วนดูแลกรมประชาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ166ส่วน2567เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหม 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. กระทรวงพาณิชย์ 5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน. 6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค. 7.กรมประชาสัมพันธ์และ 8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ3สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงสาธารณสุข 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภารวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภาขณะที่การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำหรับการดำเนินคดีปกครองรวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. กระทรวงมหาดไทย 3. กระทรวงแรงงาน 4.กระทรวงศึกษาธิการการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1.กระทรวงการคลัง 2. กระทรวงการต่างประเทศ 3. สำนักงบประมาณการมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชน 3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเบื้องหลังมายาอิงฟ้าก้อยชาเลตยั่วยั่วสันบรรเลงบางกอกคณิกาบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 12:15 น.เป็นผู้กำกับที่ฮอตสุดตอนนี้ก็ว่าได้สำหรับสันซีแก้วหล่อหลังทำละครสงครามสมรสคว้าอันดับหนึ่งละครหลังข่าวให้ช่องวัน31ไปหมาดล่าสุดท้าฝีมือด้วยซีรีส์บางกอกคณิกาโปรเจกต์แรกของโอเน็ตออริจินอลคว้าอิงฟ้าวราหะก้อยอรัชพรและชาเลตวาสิตามารับบทนางคณิกาโดยอิงฟ้าสวมบทกุหลาบหญิงสาวผู้มีกลิ่นกายและกลิ่นโยนีหอมก้อยรับบทโบตั๋นเจ้าของฉายาร้อยท่าพันลีลาและชาเลตรับบทเทียนหยดสาวน้อยบริสุทธิ์ที่ผู้ชายหมายเด็ดดอมดงสันซีแก้วหล่อผู้กำกับเปิดใจถึงซีรีส์นี้ว่าเป็นเรื่องที่กดดันมากเนื่องจากเป็นซีรีส์สั้น8ตอนปกติทำแต่ละครยาวและทำด้วยมาตรฐานหนึ่งพอมาอยู่กับเรื่องนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งรวมทั้งเป็นการเปิดโปรเจกต์ด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เล่ายากแต่พอมาเล่าอยู่ใน8ตอนลำดับการเรียงอะไรต่างๆนานาถ้าว่ากันตามหลักเหมือนประชาสัมพันธ์เพื่อสตรีมมิ่งจะต้องมีเส้นแบ่งให้ชัดเจนว่าสตรีมมิ่งคืออะไรละครช่องวันหลังข่าวคืออะไรอะไรที่คนดูจะดูไม่ได้ในหลังข่าวและอะไรที่คนดูจะต้องตามไปดูที่สตรีมมิ่งเมื่อตามไปดูที่สตรีมมิ่งจริยธรรมมันอยู่ตรงไหนต้องระวังตรงนั้นด้วยมันจะมีระดับชั้นของเส้นในการเล่าเรื่องอยู่พอสมควรส่วนนักแสดงพูดถึงคนแรกอิงฟ้าที่คิวล็อกเป๊ะมากผู้กำกับคนเดิมกล่าวว่าเราเจอดาราคิวทองมาเยอะกองถ่ายมีวิธีจัดการได้แน่มันก็ต้องแลกกันเราแลกคิวที่ยากจากเขามาแต่เราได้หลายๆอย่างจากเขาเรารู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่องานเราออกมามีคนพร้อมดูแน่ๆคุณเอาคนดังคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีเวลาเท่านี้อิงฟ้าเป็นคนทำงานง่ายเต็มร้อยและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นละครเรื่องแรกของเขาวันแรกที่ผมไปกองแล้วเจออิงฟ้าอาจจะด้วยความประมาหรือความตื่นเต้นหรือความเหนื่อยก็มีหลุดไม่เสถียรบ้างมีวันหนึ่งผมคุยกับน้องผู้จัดการที่ดูแลก็บอกเขาตรงๆว่ามีเวลาแค่8ตอนนะเฟรชตัวเองมาดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะหายจะจมหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาก็พลึบแบบเปลี่ยนตัวเองมาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมก็แปลว่าคุยกันได้สื่อสารกันตรงไปตรงมาเขารู้ว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาต้องทำอะไรเราก็เลยได้งานที่ดีจากเขาแล้วกับชาเลตล่ะถึงจะเด็กสุดแต่ผมไม่เคยกังวลเพราะเขาอยู่วงการนี้มามากกว่าใครเคยเป็นดาราเด็กมาก่อนยิ่งไปเล่นดีลีทมามันเหมือนเขากระโจนไปสู่โลกการแสดงอีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเขาเชื่อเขาไปสุดแน่ๆถ้าจะกังวลอย่างเดียวคือระมัดระวังความอนาจารให้น้องเนื่องจากบทมันสุ่มเสี่ยงมีสแตนอินหลบหรืออะไรมาถึงก้อยตัวเล็กแต่เปรี้ยวจี๊ดจริงๆก้อยเป็นสายคอมเมดี้แต่ผมดันมีภาพจำเขาเหมือนเป็นคนแรงๆตรงๆ
จนทำงานไปด้วยกันสักพักถึงรู้ก้อยบอกว่าไม่เคยรับบทแรงขนาดนี้มาก่อนเพราะโลกของก้อยเป็นอีกแบบหนึ่งเราเลยแบบเหรอแต่พี่ไม่รู้สึกเลยว่ะเพราะรู้สึกว่าเขาเล่นแบบนี้มาจนอยู่มือนั่นคือความรู้สึกเรามันก็เป็นเคมีที่ลงตัวของทั้งสามคนนอกจากนี้ยังมีนักแสดงแวดล้อมไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอ้อมธิยดาหรือนกชัดชัยผู้กำกับกล่าวว่าคือรุ่นใหญ่เราแค่คุยกันเรื่องจังหวะคุยเรื่องมากไปน้อยไปแต่แง่การตีความแทบไม่ผิดเพี้ยนด้วยเป็นเรื่องในหอนางโลมเลิฟซีนต้องระวังขนาดไหนอย่างสตรีมมิ่งเรากำหนดอายุคนดูไม่ได้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราที่จะทำยังไงให้มันดูพิเศษกว่าละครสองทุ่มขณะเดียวกันมันก็ดูได้ในแบบที่ไม่เรียกว่าอนาจารมันมีเพราะเรื่องจำเป็นต้องมีและจะนำทางให้พล็อตไปสู่อะไรๆแต่ไม่ได้มีเพื่อเสริมหรือไม่ได้มีเพื่อขายเรื่องนั้นเห็นว่าโชว์เยอะมากผู้กำกับหัวเราะอีกนิดเดียวจะเป็นละครเพลงแล้วมันเป็นคอนเซปที่วางไว้ตั้งแต่ต้นในหลักการสมมุติเรื่องกะหรี่ที่หาเงินมาถ่ายตัวแล้วสู้ชีวิตลำบากลำบนต่างๆนานาทำไปมากๆเข้ามันจะดาร์กสิ่งเดียวที่จะทำให้ละครเรื่องนี้แบร์หรือสว่างขึ้นคือการมีโชว์เลยตกลงว่ายังไงก็ต้องมีโชว์ของคณิกาของทั้งสามสาวโชว์จึงทำหน้าที่ให้ความสว่างกับในเรื่องนี้ชมซีรีส์บางกอกคณิกาทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 น.ทางช่องวัน 31 เริ่มวันที่ 8 พฤษภาคมนี้รับชมโอเน็ตออริจินอลพร้อมกันทางช่องวัน 31 เวอร์ชันทีวีและแอปโอเน็ตเวอร์ชันอันคัตอนงจันทร์